วัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนคนคนครับคืนวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเปลี่ยนบรรยากาศจากเดิมๆกันหน่อยนะครับขณะที่บ้านเรากำลังร้อนกำลังแล้งกำลังขาดน้ำกำลังมีไฟป่ากำลังมีปัญหาเรื่องวิกฤตธรรมชาติอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าคนคนคนคืนวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับที่มีความแตกต่างจากบ้านเราอย่างสิ้นเชิงครับนั่นก็คือว่าไปตรงไหนก็มีแต่น้ำมีแต่ความหนาวเย็นนะครับเป็นการเดินทางบนหลังอ่านอีกครั้งหนึ่งครับของผมกับเสือเทาหรือว่าวัชระหลิวพงศวัตนะครับแห่งทีมแม่โขงชาเลนจ์นะครับซึ่งครั้งที่แล้วตอน12คนคนโลกผมกับพี่ท่านก็ไปปั่นจักรยานในประเทศพม่าแต่ว่าครั้งนี้เป็นการเดินทางในประเทศจีนครับเช้าวันนี้ในเมืองไทยก็11เมษายนนะครับใกล้จะสงกรานต์คิดว่าคงจะร้อนตับแตกแต่ว่าที่นี่นะครับที่แชงกรีลาก็อากาศหนาวเย็นมากนะครับแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่คณะของพวกเรารวมทั้งตัวผมด้วยนะครับจะเริ่มปั่นจักรยานอย่างจริงจังวันนี้ระยะทางประมาณ70กว่ากิโลเมตรนะครับก็ในช่วงแรกมีช่วงที่ขึ้นเขาจากความสูงระดับ 3,300 กว่าเราจะไต่ระดับไปที่ 3,500 นะครับอยู่ประมาณสัก20กิโลเมตรหลังจากนั้นก็จะเป็นทางลงจากเขาแต่ที่สำคัญก็คือว่าอากาศมันเบาบางมากแล้วก็หนาวเย็นมากผมไม่เคยมีประสบการณ์ในการที่จะปั่นจักรยานในที่ที่อากาศเบาบางแล้วก็หนาวเย็นเพราะตอนนี้แม้แต่ตัวเสื้อผ้าที่ใส่นะครับก็ยังไม่รู้เลยว่าจะแค่ไหนถึงจะอยู่นะครับแต่ก็ลองถอดเสื้อขนเป็ดที่เคยใส่ทุกวันออกแล้วก็เอาเสื้อที่มันกันลมได้มาใส่แทนดูว่ามันจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่ไหวก็ค่อยเปลี่ยนตามทางตั้งแต่เมื่อคืนเริ่มมีอาการปวดหัวนิดๆซึ่งคนที่มีประสบการณ์ก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของภาวะนะครับการปรับตัวกับที่ที่ออกซิเจนเบาบางนะครับมากนะครับดูการแต่งตัวของทุกคนก็รู้นะครับก็ค่อยๆอันนี้เราอ๋อแดดออกก่อนค่อยออกนี่วันแรกของการปั่นนะปลายทางก็อยู่ที่แนวเบงจิหลานเบงจิหลานเบงจิหลานยังอยู่ในอยู่ในมณฑลอะไรครับก็ยังอยู่ในของเชียงกีฬาเนี่ยยูนานก็อยู่ในเขตเชียงกีฬาครับในเขตเชียงกีฬาจะไปถึงนั้นได้น่าจะเย็นๆประมาณสี่โมงวันนี้ต้องให้ทุกคนไปช้าๆช้าสุดเพราะเรื่องของความสูงว่าหลายคนก็จะมีอาการปวดหัวอยู่ก็ต้องค่อยๆปรับไปถ้าใช้แรงมากก็จะป่วยหลายคนก็เลือดกำเดาไหลตั้งแต่เช้าคืออุปสรรคก็คือความหนาวความหนาวอากาศเบาบางแล้วก็ต้องปั่นขึ้นเนินขึ้นเนินลูกแรกนะครับซึ่งก็ไม่ได้
ชันอะไรมากก็โอกาสแล้วที่มันรู้สึกต้องต่อสู้มากก็คือกำลังขาหัวใจไม่ค่อยเท่าไหร่หายใจก็ยังโอเคแต่ขาอ่อนอันนี้แค่ด่านแรกนะนิดหน่อยตรงนี้พอดีผมผ่านมาเห็นหญิงชาวบ้านนะครับ3คนกำลังทำการเกษตรใช้อุปกรณ์ที่เป็นค้อนด้วยนะฮะทุบดินให้แตกละเอียดแล้วก็จอบใช้มูลสัตว์นะเนี่ยต้องใช้มูลสัตว์โรยนี่น่าจะไม่ได้ใช้พวกเคมีเนาะแต่ว่าที่สนใจที่น่าสนใจก็คือตั้งแต่นั่งรถผ่านมาเมื่อวานแล้วเนี่ยเราเห็นเสาแบบเนี้ยที่มีปลายแล้วก็ตั้งขึ้นมาแบบนี้อยู่ตามบ้านบางทีก็มากกว่า2เสา3เสาแล้วมีหญ้าอะไรเสียบอยู่อันนึงเนี่ยๆๆอย่างเงี้ยอ๋อนู่นที่ตากข้าวโอ้ตากข้าวอ๋อเขาจะเอาข้าวขึ้นไปตากข้างบนอย่างนู้นนะครับใช่ครับกำลังสงสัยว่าเอ๊ะเขาใช้อะไรนู่นหันไปเห็นพอดีครับนะใช้จามรีก็จะใช้อุปกรณ์คล้ายขันไถบ้านเราเนี่ยแหละนะครับก็บ้านเราก็ใช้วัวใช้แรงงานสัตว์เหมือนกันแต่ว่าที่แตกต่างก็คือว่าเขาจะมีคนที่เป็นบังคับวัวข้างหน้าคนหนึ่งแล้วก็ถือไอ้ตัวผันไถอยู่ข้างหลังคนหนึ่งแล้วคนที่ถือผันไถเนี่ยนะฮะก็ต้องออกแรงกดไอ้ตัวผันไถลงไปในดินเพื่อที่จะให้มันพรวนดินนะครับอาชีนี่เขาปลูกอะไรข้าวหรืออะไรเป็นหมานจริงที่ถามเขาอีกทีนึงคือว่ามันก็เหมือนกับโฮเชตเท้ามันเป็นกลมๆนะครับมันต้องปลูกประมาณ 4-5 เดือนก็จะเกลียดได้นะครับอืมครับนี่เขาไถแล้วก็รอฝนมาไถแล้วก็รอฝนมานะครับแล้วก็ถึงจะปลูกใช่ครับนี่สังเกตดินดีมากเลยนะไม่ใช้สารเคมีก็เป็นอย่างนี้นะครับใช้มูลสัตว์เดี๋ยวเจออะไรที่น่าสนใจก็จะแวะนะครับเพราะว่าเราไปด้วยจักรยานก็ดีอย่างนี้นี่เองนะครับจอดตรงไหนก็ได้เวลาเขาจอดแล้วครับหมอมาถึงกลุ่มแรกเลยไม่ใช่คนแรกที่ไหนแล้วมาตามเขามาเป็นไงบ้างครับตอนนี้เราปั่นมาได้ประมาณ21กิโลแล้วก็สบายสบายโอเคครับแต่ต้องระวังการเต้นของหัวใจด้วยพอดีมีเครื่องวัดก็เลยต้องดูว่าหัวใจเราควรจะอยู่แค่ไหนไม่งั้นมันอันตรายครับตอนนี้ยังไหวอยู่ครับ
ตอนนี้เริ่มอากาศเริ่มเย็นขึ้นมานิดนึงครับจากที่ตอนปั่นนี่ร้อนถอดเสื้อไป2รอบแล้วครับโซ่โลน3หนชั้นยัน1ไม่ได้เลยชั้นหลังก็เหนื่อยหน่อยออกแรงหน่อยเพราะว่ามันใช้แรงมากขึ้นไปได้ไปครับพักท่วมได้เราปรับสภาพรถกับเราเข้าด้วยกันได้จอดรออยู่ตรงนี้ยอดสูงสุดแล้วนี่สูงสุดแล้วยี่สิบละจบละตอนนี้จบแล้วเนี่ยรอดนี่ลงอย่างเดียวแล้วครับลงยาวเลยไม่เห็นมีใครเหนื่อยเลยพี่ไม่มีใครเหนื่อยเลยมีผมกับหัวหน้าเผ่านี่แหละ